สวัสดีครับพบกันในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรนะครับนะเราก็มากันแล้วเหมือนเดิมนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะขออนุญาตแชร์กันนะครับนะแชร์กันเข้ามานะครับดูดวงกันได้คนละหนึ่งคำถามนะครับถามได้นะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูแบบไพ่เทพพลังจิตอันนี้ต้องดูเป็นการส่วนตัวหลังไมค์นะครับนะเพราะฉะนั้น เราก็จะมาดูกันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับซึ่งทีมงานเรามีทั้งหมด 9,999 คนนะครับนะตอนนี้เรามากันก่อนนะครับนะ1คนมีผมมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปครับนะแล้วก็ถามกันได้เหมือนเดิมครับนะเข้ามากันได้นะเราจะดูช่วงนี้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภขอคนละ1ดอกกุหลาบสำหรับใน TikTok นะถามเข้ามาได้แล้วก็สำหรับใน Facebook นะก็ขอนะแชร์ให้ด้วยละกันนะกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นถามว่าช่วงนี้นะสภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงมั่งนะข้าวฟ่างช่วยอะไรนะช่วยส่งกุหลาบให้หน่อยก็ดีนะข้าวฟ่าง25จะได้กลับมาคบกับมนไหมคะไพ่บอกว่าอยู่ในช่วงการตัดสินใจนะครับไพ่บอกอยู่ในช่วงการตัดสินใจนะครับยังไม่มีอะไรที่ยังบอกว่าจะได้กลับมาสักทีเดียวแต่ว่าไพ่มันเหมือนกับว่าต้องคุยกันก่อนต้องทำความเข้าใจกันก่อนไพ่บอกอย่างนั้นนะคือถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกันอ่ะมันก็ได้ทำความเข้าใจกันช่วงนี้ก็คือว่าทำความเข้าใจกันก่อนมันยังไม่ถึงจุดตรงนั้นโดยตรงนะครับแต่ก็ได้คุยกันนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเข้ามากันได้นะครับขอดูกุหลาบหัวใจอะไรก็จัดว่ามาสำหรับในFacebook ก็ขอ9,999นะนะดอกลงกุหลาบอะไรก็ว่ามานะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะนะตอนนี้เป็นยุคสงครามใหญ่นะยุคสงครามใหญ่หมายถึงเป็นยุคแห่งความลำบากนะยุคแห่งความทุกข์ของผู้คนนะข้าวของแพงนะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนชีวิตคนมันก็เหมือนกับไม้นะมันบางทีมันก็ลอยไปเหมือนกับลมอ่ะมันไม่สามารถที่จะบังคับอะไรได้ซะทีเดียวโลกเราเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นอนิจจังอนิจจานะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะหลายๆครั้งว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอนิจจังอนิจจาเพราะฉะนั้นน่ะเราควรจะตั้งบนความไม่ประมาทนะมีเวลาก็สวดมนต์ทำสมาธินะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะให้เราเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าสมาธิที่จะทำสิ่งใดก็ได้ที่ทำให้มันเกิดตัวสมาธิขึ้นมานะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้พอใจในสิ่งที่เรามีหลายๆคนนะก็ไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสักทีเดียวอยากจะมีในให้มันมากกว่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆทุกวันเนี้ยนะอย่างที่บอกอ่ะนะทุกๆคนนะอยากจะได้ความสบายใจอยากจะได้ทรัพย์สินอยากจะได้ทุกอย่างแต่ว่าการแข่งขันในยุคนี้มันเป็นการแข่งขันที่สูงมากนะการแข่งขันที่สูงมากหมายถึงว่าเป็นการแข่งขันที่ถ้าคนมีต้นทุนน้อยจะลำบากมากนะเข้ามากันได้นะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะนะว่าโลกเนี้ยมันโหดร้ายนะมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะนะผมอยากจะทิ้งไว้อย่างให้คิดตามนะครับนะให้เป็นคนนักสวดมนต์นักภาวนานักแผ่เมตตานะทำบุญกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโลกนี้มันเป็นอนิจจังอนิจจามไม่แน่นอนนะเราจะดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะนะว่าบางทีเนี่ยคนเราก็อยากได้แบบอยากทำเสริมดวงให้ดวงมันแบบเหมือนกับว่าปังเฮงรวยนะก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ก็เขาก็กำลังขลังกันกำลังไหว้พระราหูกันนะไหว้พระราหูว่าตามจริงนะพระราหูกำลังขึ้นนะขึ้นแบบขึ้นหนักเลยนะหลายๆคนก็บอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะมันขึ้นกับอะไรมันก็ขึ้นกับกรรมอ่ะกรรมก็คือการกระทำนะปัจจุบันของเราเราทำสิ่งใดไว้เราก็ได้สิ่งนั้นในอนาคตนะ
ข้ามากันได้นะครับนะก็อย่ามัวแต่มาเมืองอึ่งนะอยากเข้ามาก็พิมพ์ถามได้เลยนะคืนนี้ก็ฝนตกนอกๆอ่ะนะฝนตกแรงนะเพราะฉะนั้นมันก็อย่างเงี้ยแหละนะโลกเราคนก็ยังเงียบๆกันอยู่ไม่ค่อยมีอะไรมากเข้ามาหานะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นอย่างที่เล่าอ่ะนะถามเออท้อแชร์ไปแล้วนะอืมแชร์ไปแล้วไม่ใช่ไม่แชร์แชร์ไปแล้วอืมแต่ก็แปลกๆตรงที่ว่าไม่มีคนนะมันก็เรื่องปกติแล้วนะช่วงนี้เพราะฝนมันตกอ่ะคนก็เลยแบบมามั่งไม่มามั่งเรื่องปกตินะก็อย่างที่เล่าอ่ะนะยุคสงครามใหญ่นะพวกคุณก็มาทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากันเรื่อยๆนะแล้วก็อย่างนึงอะไรอ่ะที่มันไม่แน่นอนอ่ะนะให้เตรียมใจเอาไว้นะช่วงนี้ทองกำลังขึ้นเนอะทองกำลังขึ้นอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะทองกำลังขึ้นนะก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากันบ่อยๆนะครับนะอย่างที่เล่าอย่างที่บอกอย่างที่กล่าวรายการดูดวงของเราเนี่ยเอาพูดจริงนะบางทีการเน้นอะไรหลายๆอย่างหรือเน้นในการดูดวงหรือเน้นในการที่เรียกว่าจะนะเปิดการมองเห็นขึ้นไปนะมันก็ยิ่งยากใหญ่เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนี่ขนาดผมแชร์ไปแล้วนะเนี่ยก็เข้ามากันนะครับแล้วถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับในเวลาในตอนนี้นะถ้าเลยเวลาตอนนี้ไปแล้วอ่ะมันจะทำอะไรลำบากแล้วเวลาจะถามมันก็ถามไม่ได้นะนะผมก็พยายามแชร์ออกไปแล้วก็ให้พวกคุณเข้ามานะดูดวงกันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นไปได้ก็เท่านี้ครับนะตอนนี้เป็นเวลาฝนตกหนักๆเลยนะถามกันได้นะครับคนละหนึ่งคำถามผมเปิดโอกาสให้ถามแล้วนะอย่างที่บอกอ่ะนะผมเปิดโอกาสให้ถามแล้วแต่จะถามหรือไม่ถามนะมันอยู่ในส่วนที่พวกคุณคิดเอานะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับนะกดดาวนะกดดาวออกมาก็ได้นะเข้ามากันได้ผมก็จะดูให้คนละหนึ่งคำถามการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะในเวลานี้เท่านั้นนะครับดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดผมจะดูให้แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วคุณจะถามอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วถึงตอนนั้นนะเข้ามากันได้นะครับนะเข้ามากันได้นะอ่ะนะอ้อ38พรุ่งนี้จะมีเกณฑ์ได้เงินหลักพันไหมคะถามว่ามีไหมมันไพ่มันไม่ได้บอกว่าจะมีเกณฑ์หรือไม่มีเกณฑ์แต่ไพ่มันบอกว่ามีโอกาสที่จะได้อะไรจากทางออนไลน์มันบอกได้แค่นี้นะแต่ตัวเงินมันไม่เห็นชัดนะแต่ว่าถ้าทำออนไลน์มีโอกาสได้ว่างั้นนะว่างั้นไพ่นะถ้าทำออนไลน์มีโอกาสได้เพราะไพ่เป็นไพ่สองดาบไพ่ใบนี้มันหมายถึงการสื่อสารออนไลน์ติดต่อพูดคุยนะเข้ามากันได้นะครับนะคุณอ้อนะถ้าจะได้ก็ได้จากทางออนไลน์อ่ะผมบอกได้แค่เนี้ยนะจากไพ่อ่ะนะหน้าไพ่เข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละ1คําถามนะครับแล้วก็การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหลายๆคนบอกว่ายุคสงครามใหญ่นี้เราควรจะบูชาอะไรนะมีเวลาก็สวดมนต์นะมีเวลาก็ปฏิบัติธรรมกันมั่งเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเป็นของไม่แน่นอนภูช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์เป็นรูปคนแชร์ให้ด้วยนะครับนะคุณผู้นะคุณผู้นะช่วยกดคนแชร์เป็นรูปคนแชร์ให้ด้วยนะครับนะคุณผู้นะนะเอาเข้ามากันได้เนอะนะช่วยกดเป็นรูปคนแชร์ให้ด้วยเนอะนะช่วยกดเป็นรูปคนแชร์ให้ด้วยนะคุณผู้นะมันไม่มีผู้แชร์ให้อ่ะนะขอผู้แชร์ให้หน่อยก็ดีเนอะแชร์ให้หน่อยเอาแชร์แล้วผู้ขายออนไลน์จะดีขึ้นไหมคะว่าตามจริงนะครับมันยังไม่ดีขึ้นนะไพ่มันเป็นไพ่แฮงแมน
ไพ่แฮงแมนหมายถึงออนไลน์ยังไม่ดีขึ้นนะครับนี่พูดตามหลักความจริงเลยนะนะเพราะว่าออนไลน์มันบอกว่ามันเป็นไพ่เหมือนกับว่าอะไรที่ขายตอนนี้มันก็ยังไม่ดีอ่ะมันขึ้นอย่างเงี้ยนะเป็นแฮงแมนเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับขอบคุณนะครับคุณผู้ที่เข้ามานะก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยคนละ1แชร์เท่านั้นแล้วก็นะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามนะครับถามเข้ามากันได้รายการของเราก็เหมือนเดิมครับนะรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรครับนะเราก็ทำนะเราก็ยังดูดวงกันอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็อย่างนึงเพียงอยากว่าช่วงเนี้ยการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาควรทำกันไปมากๆนะนะถามกันได้นะครับสัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุทโยมหาราโพพวันตุเมมีเตภาวุหาเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสังเวรชิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสัมปจิชามิเพลงเพลงพาพาฮาฮาเรือถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับเข้ามากันได้แล้วก็นะถ้าถามตอนนี้ก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยละกันเพียงคนละหนึ่งแชร์ฝันพรุ่งนี้จะสมัครงานเซลล์ขายงานนี้จะทำได้ดีไหมไพ่บอกว่าเดสครับไม่ดีครับเซลล์ขายอะไรอ่ะถ้าไพ่นี้ขายยาหรืออะไรอ่ะนะว่าตามจริงนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นแฮงแมนอ่ะไอ้มันเป็นไอ้นี่มันเป็นเดทอ่ะเป็นเดทมันไม่ค่อยดีสา35อารีจะโทรมาของ้อเราหรือเปล่าคะเขาจะมาหาเราไหมนะมาครับเขาไม่โทรมาง้อครับเขาเอาแต่ใจอ่ะนะนะหินนะกันจะขาดกันจริงไหมอันนี้ดูไม่ได้นะครับเรื่องขาดดูว่าจะกลับมาคุยได้ไหมนะคุณหินนะนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยละกันนะดูว่าไพ่มันบอกว่ายังไม่มีการติดต่อมาเนอะนะชื่ออะไรสาอาลีจะโทรมาไหมดูไปแล้วสุคนที่จะไปเจอพรุ่งนี้เขาคิดยังไงกับเราคะไพ่บอกเขาอยากเขาเหมือนกับคิดไม่ค่อยดีกับเราอะไพ่มันบอกว่าคิดไม่ค่อยดีอะนะเอาว่าตามจริงตามหน้าไพ่นะขอดอกกุหลาบก็ดีเนาะชื่ออะไรอะหวานหวานแฟนหนูจะกลับมาคืนดีกับหนูไหมมีโอกาสกลับมาคืนดีนะครับนะสกายภายใน3วันนี้จะมามีคนจะมาเช่าห้องไหมอาจจะมีเป็นผู้หญิงนะครับนะไก่นะโอ้คิดถึงนิดคิดถึงวินิดไม่มีผู้แชร์มันไม่มีผู้แชร์นะครับนะคุณโอ้นะอ่ะเข้ามากันครับนะดูดวงคนละหนึ่งคำถามก็มีเวลาอีก15นาทีเด้อนะเข้ามากันได้นะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันนะเอาขอผู้แชร์หน่อยเถอะนะเดี๋ยวจะดูให้ไปในสาวไม่ได้เป็นคนชาวไว้ยังไม่มีใครมาชาวเถอะนะมีผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงเมื่อกี้ดูไปละนะเป็นผู้หญิงถือไม้เท้านะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นกดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้นะครับสำหรับในช่อง TikTok ผมจะมาทุก2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทุกคืนนะถ้ากลางวันถ้ามีเวลาผมก็จะมาประมาณสักเที่ยงบ้างบ่ายบ้างบางทีไป3แล้วแต่บางที5โมง6โมงก็สุดแล้วแต่นะก็มาเรื่อยๆนะทั้ง TikTok นะนะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันได้นะ TikTok Facebook YouTube นะเออทำมันหลายอย่างเหลือเกินนะเข้ามากันได้นะขอคนละหนึ่งดอกกุหลาบไปแล้วเด้อนะมอนซีจะถามอะไรครับหนูหวานหวานหนูอยากรู้ว่าแฟนหนูมีผู้หญิงอื่นไหมดูไม่ได้ครับเรื่องนี้ครับมันทะเลาะครับมันชวนทะเลาะผมจะดูแค่เพียงว่าเขาจะกลับมาคุยไหมคือเรื่องของคนอื่นอ่ะผมไม่ดูผมดูเรื่องของคุณอย่างเดียวถ้าเรื่องของแฟนคุณถ้าคุณอยากถามอะไรลึกๆอ่ะเรื่องอยากรู้จริงๆอ่ะไปดูข้างหลังดีกว่าส่วนตัวดีกว่าผมไม่อยากให้แบบมีการประจานอะไรกันข้างหน้านี้มันเสียจรรยาหมอดูโดนด่า B28 การเงินค่ะจะกู้จะมีโอกาสจะมีโอนค่าดอกก่อนมีโอกาสจะโดนโกงไหมไพ่เดอะซันครับไพ่เดอะซันไม่โกงครับ
ไม่โกงนะครับไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันไม่โกงนะครับนะไม่โกง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 นะไม่โกงนะครับนะ B 28นะไม่โกงเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นมอนซี่เดือนหน้าวีซ่าต่างประเทศจะมีโอกาสผ่านไหมผมดูแค่3วันนี้นะผมดูไม่ถึงเดือนหน้าใครบอกยังมีปัญหายุ่งเหยิงอยู่เลยนะมีปัญหายุ่งเหยิงอยู่เลยน้อยค่ะโชคลาภการเงินมีหมุนอยู่ครับเข้าซ้ายออกขวาครับคุณน้อยนะคุณม่อนคุณมอสไพ่ของคุณอ่ะมันในนี่มันยุ่งเหยิงยังวุ่นวายอยู่ยังไม่มีอะไรผ่านสักอย่างเลยส่วนคุณน้อยนะโชคลาภการเงินถือว่ามีเข้าครับแต่ว่าเหมือนเข้ามาแล้วออกไปพอดีกันอ่ะมันไม่มีเก็บอ่ะนะคุณน้อยนะนะส่วนคุณมอสนะเดือนหน้านะวีซ่าคุณยังมีปัญหาอยู่เลยผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะไพ่มาว่างั้นเดี๋ยวอีก3วันค่อยมาดูใหม่แล้วกันผมดูแค่3วันผมไม่ได้ดูเป็นเดือนนะถ้าดูเป็น3วันมันสามารถแก้ตัวได้นะว่าจริงนะถ้าเกิดว่าเราดูแบบยาวๆอ่ะมันจะแก้ตัวไม่ได้แต่ถ้าภายใน3วันเงี้ยเดี๋ยวมาถามได้เรื่อยๆถามได้มันจะแก้ตัวได้อํานาจไพ่มันคุมนะมันคุมนะเออนะอํานาจไพ่มันคุมนะถามกันได้นะครับตอนนี้ยังอยู่นะเข้ามากันได้ครับนะคนละ1ดอกกุหลาบก็ได้นะคนละ1แชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับมี 9,999 คนแต่มีผมมาก่อน1คน ว่ากันไปนะเอาเข้ามากันได้เด้อนะก็อย่างที่เล่าอะนะว่าเราว่ามีเวลาก็ให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากันอยู่เรื่อยๆนะหลายๆคนก็บอกสวดแล้วสวด1จบนะเหลือแล้วนะนี่เรื่องจริงครับคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะเรื่องจริงนะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นที่สุดของเรามันไม่ที่สุดตลอดไปว่าตามจริงนะแล้วมันก็ได้อะไรมันได้แบบได้ไม่ทุกอย่างอะโลกเนี้ยนะเราได้ก็ได้ไม่ทุกอย่างเสียก็เสียไม่หมดนะอย่าไปคิดอะไรกับมันมากนะปล่อยวางมันมั่งก็ดีนะบางคนเครียดมากนี่เรื่องจริงครับนะพอเครียดมากเสร็จแล้วปัญหามันเกิดขึ้นในใจกลายเป็นคนเพี้ยนคนบ้าไปก็เยอะเป็นโรคประสาทไปก็มากนี่เรื่องจริงนะเพราะอะไรเมื่อก่อนผมเคยได้ยินคำพาพูดไว้บอกว่าถ้าไม่อยากผิดหวังก็อย่าได้คาดหวังนี่เรื่องจริงนะกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะก็เข้ามากันได้นะครับนะอย่างที่บอกอ่ะนะเข้ามากันแล้วกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะไม่มีใครนะครับนะที่จะแบบจะได้ทุกสิ่งนะเพียงแต่ว่าคุณต้องเตรียมใจไว้กันมั่งนะเข้ามากันได้นะครับเวลานี้ยังอยู่นะครับนะเหลืออีก10นาทีสุดท้ายนะเหลืออีก10นาทีสุดท้ายนะถ้า10นาทีสุดท้ายผ่านไปแล้วผมก็ปิดไปทำรายการองค์เทพเสริมดวงกับคนมีองค์นะก็เหมือนเดิมอ่ะครับนะ S ชื่อ S นะหัวหน้าผู้หญิงกำลังประเมินมองการทำงานอย่างไรบ้างครับนะคุณ S นะไพ่ดูดีมีเมตตามหานิยมคุณแสดงผลงานไว้ได้ดีครับผมนะเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญครับมีความเมตตากรุณามุทิตา มีความเมตตาให้กับคุณนะเป็นไพ่เหรียญ นะเขามองผลงานคุณว่าดีนะเอาว่าตามจริงนะคุณ S นะครับนี่ S เดี๋ยวทำเสียงก่อน S นะว้าวไม่โกรธหรอกเชื่อเถอะนะชื่อมันอ่านยากอ่ะ S นะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เราก็จะมาดูดวงกันเพียงคนละ1คำถามเด้อนะตอนนี้เหลือเวลา10นาทีสุดท้ายเราก็จะมาดูกันดีว่าใครเป็นยังไงแต่คุณ S นะผมบอกให้นะเขามองคุณดีมากมองดีมองดูเป็นคนแบบคือมันบอกไงอ่ะมีเมตตาให้อ่ะหัวหน้าแบบมองว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเพราะเป็นราชินีถือเหรียญหมายถึงพร้อมจะทุ่มเทไปให้ถ้าเกิดว่าคุณมีผลงานพอถึงที่อะไรเงี้ยนะมันก็ได้นะว่าตามจริงนะเข้ามากันได้นะครับแอนคนที่เราคิดถึงเขาอยากเขามองเราเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้เขาเครียดครับคุณท่านที่คุยถึงอาการคือเขาเครียดอารมณ์เขาเครียดนะปัจจุบันเนี่ยคือเขาเหมือนกับคุณคิดถึงเขารู้ไหมเนี่ยเขารู้ไหมเนี่ย
คุณแอนไพ่มันออกเงี้ยเหมือนอารมณ์เขาเครียดๆอ่ะนะอารมณ์เขาออกเครียดๆช่วงนี้เวลาเนี้ยเขากำลังเครียดๆอยู่ไม่มีอารมณ์คิดถึงอะไรใครผมพูดตามจริงผมพูดตามหน้าไพ่เนี่ยแหละไม่มีอะไรก็พูดไปตามหน้าไพ่ที่มันเกิดขึ้นนะเราก็จะมาดูดวงกันเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับเออนะก็เนี่ยแหละถึงได้นั่งทำไงบุกเดียวอยู่นี่ไงกำลังบุกอยู่นะเขาเครียดอยู่ครับนะเขาเครียดอยู่อาจารย์ทำนี่ใจดีมากเลยเนี่ยวันนี้ให้โอ้พักนะว่าไปทำอสมแต่เช้าฝนตกด้วยนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลอีกแล้วกลับมานอนนะนะก็เข้ามากันได้นะครับเฉพาะตอนนี้นะเดี๋ยวหลังจากตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมออกไปนะออกไปก็มันก็ถามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็ถามได้ก็เฉพาะตอนนี้แหละจริงนะก็บอกกับทุกคนแล้วนะว่าไม่น้อยไปหรอกนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชิลแรนและตามด้วยคำถามนะมีกล้องหลายตัวเหลือเกิน2 3 4ตัวนะเอออะไรกันเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะไอ้นี่ก็เครื่องไอ้นี่เกิดเครื่องไอ้นี่เกิดเครื่องนึงนะนะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะผมก็ทำเนี่ยเสร็จเดี๋ยวสักพักก็ไปโหลดลงเป็นคลิปนะโหลดลงเป็นคลิปเอาเก็บไว้นะก็เหลืออีก7นาทีนะครับใครที่เข้ามาแล้วถามได้นะครับกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะนะเข้ามากันได้นะครับส่งดาวให้หน่อยก็ดีนะครับนะส่งดอกกุหลาบก็ได้นะเข้ามาก็ได้นะครับนะเออเข้ามาเรื่อยๆๆๆกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะนะว่าถามได้ก็เฉพาะตอนนี้นะเข้ามากันได้นะอย่ามัวแต่ดูนะครับนะดูแล้วมันไม่มีโอกาสถามนะเพราะว่ามีดูแล้วไม่มีโอกาสถามนะสวดมนต์มั้ยมีเวลาว่างๆก็นั่งสวดมนต์กันบ้างนะสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรายันติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุทโยมหาราโพพวันตุเมนะตาสิ้นเดือนผมดูแค่3วันนี้ครับนะ3วันนี้นะไปแล้วจะดีขึ้นไหมดู3วันนี้3วันนี้ยังไม่ดีครับไพ่ดวงยังไม่ดีผมดูแค่ราย3วันครับผมนะไพ่ดวงยังไม่ดีนะคุณตานะนะคุณตาไพ่มันยังไม่ดีนะบางจริงตามหน้าไพ่นะมิลินนะมีปัญหากับแฟนนะเขาคิดจะปรับความเข้าใจกับเราไหมคะไอ้เรื่องเลิกผมไม่ดูนะแต่ดูว่าเขาจะปรับความเข้าใจกับคุณไหมคุณไปตั้งแง่กับเขาว่าคุณบางทีคุณเบาหน่อยก็มีนะไพ่ผู้หญิงถือดาบไพ่ใบนี้คือฝ่ายหญิงเนี่ยอย่าไปตั้งแง่กับเขามากบางทีโอนอ่อนผ่อนตามให้เขามั่งก็ได้นะพอจิตใจคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องบางทีนะทิฏฐิมานะผมก็เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้หรอกนะนะบางทีมันก็ต้องคุยกันบ้างอ่ะนะสวัสดีนะครับกรุณากดแชร์ให้มีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังนะครับเป็นรูปคนแล้วเป็นรูปลูกศรนะครับสวัสดีนะครับนะอย่างที่เราทุกคนฟังอ่ะจิตใจคนอ่ะทุกวันเนี้ยไม่ค่อยอารมณ์อร่วยกันเรื่องคู่ครองอะนะพูดจริงๆพอมันไม่อารมณ์อร่วยกันเสร็จอะมันก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไอเนี้ยนะมันเหมือนขิงกะลาขากะแรงอะแล้วมันก็แก้ลำบากอันนี้เรื่องจริงนะผมพูดไปก็มันจริงอะผู้หญิงก็บางคนก็ว่าเขาเรียนสูงนะไอผู้ชายบางคนเขาก็ว่าเขาอีโก้มากอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่กันยังไงนะครับในเมื่อต่างฝ่ายต่างคิดกันแบบว่าเหมือนกับว่าความรู้สึกว่ามันแย่นะอารมณ์มันไปอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับว่ามันยอมอะไรกันไม่ได้แม้แต่น้อยอ่ะพอมันยอมอะไรกันไม่ได้แม้แต่น้อยปัญหามันก็เกิดอันนี้เรื่องจริงนะสักนิ้วก็ไม่ยอมสักคืบก็ไม่ได้นะสักศอกก็ไม่มีนะมันก็ลำบากใจกันทั้งนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าสักนิ้วก็ไม่ได้สักศอกก็ไม่ยอมสักคืบก็ไม่มีมันก็เป็นอย่างเงี้ยปัญหาอันนี้จริงๆนะก็ตั้งคำถามกันมาได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งใดที่จะตอบได้ก็จะตอบให้นะถ้าเรื่องทะเลาะหรือเลิกกันนะผมตอบให้ไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเยอะเกินไปนะนุช26เอ้าทำไมลบไปอ่ะแล้วอาจารย์จะเห็นไหมเนี่ยนุช26แล้วลบคำถามไปแล้วผมจะดูยังไงเนี่ยนะเข้ามานะผมก็เนี่ยแหละตอบให้ตามเนื้อผ้านะ
ห็นไพ่ยังไงก็ตอบไปอย่างนั้นเลยนะอีก5นาทีสุดท้ายนะครับไม่เหลืออีก4นาทีสุดท้ายละเดี๋ยวสภาผมก็จะไปแล้วนะนะลุกไม่มีผู้แชร์นะครับขอผู้แชร์หน่อยครับนะกุ๊กอีกนานไหมคะสามีหนูอ๋อไม่ดูไม่ได้ครับอันนี้ครับไม่มีผู้แชร์ให้เลยผมงงๆเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวไม่มีแชร์ค่ะอาจารย์กำลังแชร์อยู่อ้าวขอบคุณนะครับนะขอผู้แชร์จริงๆนะครับน้ำไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูคือนะให้มันขึ้นก่อนอ้าวขึ้นแล้วโม27ทำไมคนชื่อบาสถึงทักมาหาเราครับพอเห็นเราลงรูปในเฟซเขารู้สึกดีอ่ะเขารู้สึกเห็นภาพสวยๆอยากจะคุยด้วยภาพจริงๆนะภาพมันดูสวยมันดูแบบเห็นแล้วรู้สึกมีเมตตามหานิยมภาพมันดูมีเสน่ห์อ่ะคุณเข้าใจไหมภาพมีเสน่ห์ยาแฝดอ่ะ คือมันดูแล้วมันคงละมุนตาเขาละมั้งมันดูแบบมีเสน่ห์มันบอกแค่นี้นะคือบางทีบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากเสน่ห์นะเสน่ห์นี่มันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายนะเขาเห็นภาพผู้หญิงบางทีเขาแบบอยากจะมีความรู้สึกแบบเหมือนแบบว่าดูแล้วรู้สึกดีอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะติดต่อด้วยนุกแฟนเราเขายังรักเราเหมือนเดิมไหมเอาว่าตามจริงไปเลยนะนุกนะเขาหนักใจกับเราอ่ะเขาหนักใจกับเราพยายามมีอะไรพยายามคุยกันนะพยายามแก้ปัญหากันพยายามปรึกษากันแล้วพยายามพูดกันเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเอาแต่ใจกันนะฮะมันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหึงหวงหรือเอาแต่ใจนะแต่มันต้องเป็นสองคนที่คุยกันนะมันต้องตกลงกันให้ได้อ่ะคือคุณต้องมาเขานั่งคุยกันก่อนนั้นสิ27แฟนไม่ยอมเลิกกับเราเพราะอะไรนะเพราะเขาก็ยังรักเราอยู่อ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยากมีเราอยู่ในชีวิตเขาอ่ะนะถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะมันเหมือนกับว่าเขาอยากมีชีวิตอนาคตร่วมกับเราแล้วเขาไม่อยากจากเราไปไหนไพ่ใบนี้นะคือเขายังมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเขายังแบบผูกพันกับเราอ่ะนะคุณสินะไพ่มันดูดีนะไพ่มันดูดีมันเหมือนกับว่าความรู้สึกผูกพันความรักแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันยังดำรงอยู่มันยังไม่จากไปถ้ามันจากไปเมื่อไหร่เขาก็จากไปเมื่อนั้นครับแต่ว่าตราบใดที่เขายังรู้สึกดีอยู่นะเขาก็ยังดำรงอยู่กับคุณอ่ะพูดจริงๆอ่ะผมไม่โกหกหรอกหน้าไพ่มันหมายถึงความผูกพันที่มีมานานและดั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูอะไรเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างนะนะอ่ะนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เดี๋ยวสักพักเงยอาจารย์ก็ไปทำรายการคนวีโอกรุงเทพเสริมดวงต่อนะอาจารย์ก็ทำรายการนี่แหละนะอาจารย์คะหนูเจ็บขาค่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรอันนี้ต้องมาดูส่วนตัวครับเพราะว่าผมจะต้องดูเป็นไพ่เทพดูเป็นไพ่เทพนะคุณชื่อเคียงเดือนคือมาดูได้ครับแต่ผมจะดูเป็นไพ่เทพอันนี้ต้องมีการบูชาครูขึ้นครูก่อนครับแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆคุณมาที่สำนักผมเลยมาที่สำนักผมเลยมาเลยเดี๋ยวผมไล่ให้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณโดนของผมไล่ให้ได้ผมใช้มีดเนี่ยเล่มเนี้ยมีดหมอนะใช้มีดหมอในการไล่เนี่ยถ้าคุณเจ็บจริงๆแล้วเป็นจริงๆผมก็จะไล่ให้นี่คือมีดหมอที่ผมเอาไว้ไล่พวกคุณสายมนต์ดำมาไล่มาหลายครั้งแล้วก็ออกทุกครั้งอ่ะแต่ว่านี่ก็มาถึงนะถ้าอยากรู้จริงๆถ้าแก้ไม่ได้นะแต่ผมว่านะโดนแขกผมว่าโดนแขกโดนอะไรที่เป็นแขกแต่คือไม่ได้ดูนะแต่คือจากประสบการณ์คือตัวผมอะดูเรื่องอะไรแบบนี้มานานแล้วนะเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากดูจริงๆดูนี่ครับนะไพ่เทพพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษตรวจองค์ตรวจเทพแล้วก็ไล่ของแขกไปดูในคลิปผมก็ได้อาจารย์ท็อปอะใน YouTube อะนะอาจารย์ท็อปไล่ผีอะนะหรือว่าจะไปดูแบบอาจารย์ท็อปครอบเสียนก็ได้นะนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิพยากรก็ทำประจำผมอะไล่พูดผีปีศาจ YouTube อะไปดูได้คือผมติดต่อโลกวิญญาณอะไรเงี้ยให้คนอย่างเมื่อวานนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงมาติดต่อกับผมก็บอกเขาอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังโลกวิญญาณนั้นคิดยังไงกับเขาผมก็คุยให้นะติดต่อประจำอะอีลิสนะปัญหากับแฟนอ๋ออันนี้ผมดูให้คนละ1คำถามนะครับมิลินผมดูให้คนละ1คำถามจบไปแล้วนะครับคำถามของคุณแต่ถ้าคุณอยากดูจริงๆคุณมาเลยคุณมาติดต่อคุณติดตามช่องนี้ไว้เลยแล้วคุณเข้ามาในข้อความผมอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวผมจะตรวจให้ถ้าคุณจะไล่คุณมาคุยกับผมได้เลยผมมาไล่มาเยอะละเรื่องพวกนี้นะ
แต่ว่าคุณจะทำหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอาจริงๆเลยนะนะเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยเอามานะเอาจริงๆเลยนะครับนะติดต่อนะครับดูดวงนะครับนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092592291 ID Line โอสิริ15ตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดาครับผมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะตามนี้ครับนะก็ประจำอ่ะนะเอาละหมดเวลาลงละหมดภาระหน้าที่ของวันนี้นะหมดภารกิจหมดภารกิจช่วยครูบาอาจารย์ไปอีกหนึ่งรายการก็ไปทำรายการคนมีองค์กับองค์เทพเสริมดวงต่อที่ช่อง YouTube ต่อนะสตรีมนะเราจะได้เจอกันในช่อง รายการ YouTube ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ